สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่เสรีไทยรายการที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลา 22-23 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิอำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สำหรับอาทิตย์นี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานพักพงศ์พจนาถจากคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิด้าเราเนี่ยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมแต่งตัวแบบค่อนข้างสบายๆหน่อยไม่ได้เครียดมากว่าทุกครั้งที่เราเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดคุยกันในบรรยากาศเชิงวิชาการซะเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ขอพักเรื่องวิชาการสักเล็กน้อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวิชาการเลยนะครับก็อยากจะขอเริ่มเปิดรายการด้วยการแนะนำแขกรับเชิญของเราในวันนี้ซึ่งก็เป็นนักวิชาการเหมือนกันนะครับท่านก็คือดร.ชุมพลครุฑแก้วจากสวทช.สวัสดีครับดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับอาจารย์ชุมพลเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสวทช.นะครับท่านผู้ชมก็คงทราบว่าสวทช.คืออะไรแต่อยากจะขอให้อาจารย์ชุมพลพูดแนะนำให้เราได้ทราบสักเล็กน้อยก่อนครับจริงสวทช.เนี่ยชื่อเต็มก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็คือตามชื่อเต็มนะฮะคือเป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับครับภารกิจหลักจริงๆแล้วก็คือในส่วนของงานวิจัยครับเราทำงานวิจัยก็จะมีหลายๆด้านนะครับทั้งด้านของคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้านวัสดุศาสตร์ทั้งด้านชีววิทยานะครับนาโนเทคโนโลยีนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของคอมพิวเตอร์ทางด้านซอฟต์แวร์เป็นหลักก็คือพัฒนาซอฟต์แวร์ครับให้รับราชการหรือว่าให้เอกชนครับจริงๆแล้วของเราเนี่ยเป็นให้ใครก็ได้ให้กับประเทศไทยนี่แหละนะแต่ว่าเราเน้นในส่วนของงานวิจัยและพัฒนานะครับในส่วนผมก็คืออาจจะเน้นในเชิงของการทำซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพครับนะฮะทำไงถึงจะผลิตซอฟต์แวร์มาแล้วเนี่ยพอประสงค์ถึงยูเซอร์แล้วยูเซอร์ไม่มีบ่นนะว่ามันมีบั๊กมันไม่น่าใช้มันใช้งานยากอะไรสนองก็มีฟีดแบ็กแล้วเราก็กลับมาทำครับแต่เกริ่นมาพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจว่าวันนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนบรรยากาศกันเล็กน้อยเพราะว่าดร.ชุมพลครุฑแก้วเนี่ยเป็นนักวิชาการหรือเป็นนักวิจัยผมในความเข้าใจของผมเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวของประเทศไทยตอนนี้ที่สามารถวิ่งเป็นระยะ100กิโลเมตรได้นะครับฟังแรกท่านอาจจะไม่เอกใจนะครับแต่ลองนึกว่าวิ่ง100กิโลเมตรนะครับวิ่งมาราธอนปัจจุบันอย่าง43กิโลเมตรนี่คือวิ่งยาวกว่ามาราธอนก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าน่าสนใจมากที่ว่างานวิจัยหรือว่างานปฏิบัติการของนักวิชาการที่ทุกคนทราบกันว่านักวิชาการเมืองไทยส่วนใหญ่ก็ยุ่งทำนู่นทำนี่แล้วก็ไม่มีเวลาดูแลร่างกายกันเท่าไหร่เนี่ยดร.ชุมพลทำยังไงนะครับแล้วมีที่ไปที่มายังไงถึงมาสามารถเป็นด็อกเตอร์ที่สามารถวิ่ง100กิโลเมตรได้นะครับผมเริ่มยังไงดีครับทำไมประเด็นมันเริ่มมายังไงอาจารย์ถึงมาสนใจเรื่องการวิ่งครับจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับงานสักนิดหนึ่งนะก็คือว่าในการทำงานเนี่ยงานวิจัยนักวิจัยเราก็รู้ว่าบุคลิกการทำงานเราก็จะจริงจังทำงานกันเคร่งเครียดนะฮะสุมหัวอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวนะทีนี้มันก็มีวันหนึ่งซึ่งผมก็ในฐานะหัวหน้าแล็บเนี่ยเรามีการคุยกันระหว่างแล็บว่าเราจะทำยังไงถึงจะทำให้เพื่อนๆร่วมงานเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะเราก็เริ่มมาจากว่าเรามาจากแข่งขันกีฬากันนะนี้ครั้งแรกสุดเนี่ยก็จะให้แต่ละแล็บเป็นเจ้าภาพคิดกีฬาของตัวเองบางอื่นแล็บผมเนี่ยก็เสนอว่าเราวิ่งกันดีไหมนะครับเป็นการแข่งวิ่งนะแข่งวิ่งเนี่ยแน่นอนครับมันต้องมีการแข่งขันแต่เราก็พยายามใส่ว่าวิ่งเนี่ยมันต้องเพื่อสุขภาพนะคุณแข่งแล้วเนี่ยชนะมันก็เป็นแรงจูงใจอย่างนึงนะครับแต่พอวิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องแข็งแรงขึ้นนะเราต้องไม่ใช่วิ่งแล้วเจ็บนั่นคือปรัชญาซึ่งจริงๆแล้วผมใช้มาถึงปัจจุบันตอนนั้นคือไม่ได้คิดว่าเราจะมาวิ่งขนาดนี้นะแต่นั้นคือเราคิดว่าทำเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงจริงๆกับทุกๆคนครับแล้วก็กลายเป็นว่าจากตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าหน้าร่างกายเรามันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆมีศักยภาพในการวิ่งที่ดีขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราคาดไม่ถึงครับผมจะว่าไปก็เหมือนกับอย่างที่อาจารย์ยกว่าแข่งกีฬาระหว่างแล็บฟังก็คล้ายๆกีฬาสีของโรงเรียนหรือว่าของมหาวิทยาลัยแต่ว่า
คือทุกๆที่มีอย่างนี้เหมือนกันหมดใช่ไหมครับการระหว่างองค์กรก็มีการแข่งกีฬาภายในองค์กรแต่ว่าพอเสร็จแล้วก็เสร็จเลยนะก็ไม่เห็นว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีขึ้นตรงไหนดีไม่ดีอาจจะสุขภาพแย่ลงด้วยเพราะมีการฉลองหลังงานกีฬาสีนะครับอาจารย์ทำยังไงให้มันสามารถต่อเนื่องไปได้ครับจริงๆแล้วการที่เราทำต่อเนื่องได้เนี่ยผมว่าอันนึงเนี่ยผมเจอคำถามที่บ่อยนะครับเพราะว่าทำเหมือนจะทำต่อเนื่องประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราต้องชอบมันเราต้องรักมันนะฮะไอ้สิ่งที่หลายคนบอกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยถ้าเกินนิดหน่อยนะครับว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดขึ้นกับทุกคนถูกไหมฮะเกิดขึ้นเป็นประจำแหละเราต้องเลือกด้วยฮะแรงบันดาลใจนั้นนะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีนะถ้าสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรจะทำเพราะไม่มีมันก็จะไม่มีแรงส่งเสริมให้เราทำนั่นคือการวิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วทุกคนก็รู้ว่าดีเพราะนั้นผมผ่านไปสเต็ปแล้วว่าแรงบันดาลใจนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะอีกอันนึงก็คือว่าพอเราทำแล้วเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าเราก็ชอบมันครับคืออาจารย์วิ่งมาตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าก็ไม่เชิงนะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายก็คือตอนเด็กๆก็ออกกำลังกายอย่างค่อนข้างสม่ำเสมอครับก็เป็นคนที่เล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาแล้วมาวิ่งนี่ประมาณสักกี่ปีแล้วครับอาจารย์ก็ถ้าเริ่มแต่ตอนกีฬาสีนั่นก็มาสัก 4-5 ปีประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เองจากกีฬาสีครั้งนั้นแล้วแรงบันดาลใจแล้วมันทำให้เป็นตัวตนหรือว่าทำให้ออกมาก็อาจจะเป็นเรื่องบังเอิญด้วยนะครับว่าเราอาจจะทำได้ดีแล้วเราอาจจะเป็นคนที่ทำอะไรแล้วก็ทุ่มเทเรารู้ว่าถ้าแข่งปุ๊บเราก็เต็มที่กับมันปรากฏว่ามันก็เลยทำให้เราก็วิ่งได้ดีแล้วก็ชนะทุกครั้งวิ่งได้เร็วคนอื่นได้มากกว่าอันนี้เฉพาะกีฬาสีหรือว่ามีแข่งเฉพาะกีฬาสีก่อนเพราะกีฬาสีเราก็เป็นแชมป์ของหน่วยงานอยู่ทุกปีเนี่ยก็เริ่มมีคนแนะนำว่าทำไมเราไม่ออกไปแข่งข้างนอกซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้ว่าข้างนอกเขามีแข่งขันกันนะครับก็เลยลองไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตโอ้โหมันมีการแข่งทุกอาทิตย์เลยอันนี้เราต้องจ่ายตังค์เพื่อวิ่งไปแข่งด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับคือคนอื่นอาจจะงงทำไมเราต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมว่าเสียตังค์ไปเพื่อจะไปเหนื่อยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าโอเคว่าเราลองไปแข่งปุ๊บเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมเลือกงานใหญ่นะคืองานกรุงเทพมาราธอนนะฮะอันนี้คือฟูลมาราธอนที่วิ่งไม่ครั้งแรกเราวิ่งแค่ในสมัยวิ่งแรกๆเนี่ยสิบโลถึงเราวิ่งได้ดีเนี่ยเรายังคิดว่าสิบโลเราจะวิ่งไหวหรือเปล่าอะไรยังไม่รู้เลยทุกวันนี้ได้สัก3กิโลผมก็แย่แล้วตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่เราประหลาดใจตัวเองด้วยมันถึงเป็นแรงกระตุ้นด้วยนะครับว่าในวันที่ผมไปแข่งวิ่ง10โลครับเป็นแค่ระยะมินิมาราธอนใช่ครับครั้งแรกนะครับผมก็โอเคผมก็ไม่ได้วิ่งจริงจังมากเพราะว่าโอเคเรามาเพื่อสุขภาพมาลองดูงานแรกก่อนแต่สิ่งที่ทำให้ผมกระตุ้นให้ผมเนี่ยวิ่งต่อเนื่องอีกอันนึงก็คือว่าพอผมวิ่งเข้าเส้นชัยเนี่ยก็ประมาณสายแล้วครับนักวิ่งมาราธอนเนี่ยเขาออกตัวก่อนตั้งแต่2-3ผมแข่งมาราธอนนี่เริ่มแบบ2:00 ใช่เพราะว่าเมืองไทยร้อนต้องออกวิ่งเช้าๆปรากฏว่าตอนประมาณ9:00-10:00เนี่ยก็จะมีนักวิ่งมาราธอนเข้าเส้นชัยมาเขาวิ่งประมาณ8 ชั่วโมงนี่แหละครับ8 ชั่วโมงเป็นคนท้ายๆแล้วอายุอาจจะสัก60-70แล้วดูเขาโอ้โหเป็นคนแก่มากแต่เขาวิ่ง12 กิโลแล้วเราวิ่ง10 กิโลแล้วท่าทางที่เข้าเส้นชัยเนี่ยโหดูเขามีความสุขมากๆนะณจุดนั้นเนี่ยผมตั้งใจเลยว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องวิ่งมาราธอนให้ได้ในปีหน้าคืออ๋อเราตั้งใจวันนั้นเลยปีแรกๆที่อาจารย์วิ่งนี่คือวิ่งแบบออกกำลังประมาณไม่เกิน10 กิโลเนี่ยใช่ครับแต่พอไปเห็นคุณลุงท่านกลุ่มนั้นซึ่งสามารถใช้เวลาวิ่งมาราธอนได้7 ชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็เลยตั้งใจว่าต้องทำให้ได้บ้างครับเขารู้สึกว่ามันก็ไปดูแล้วเขามีความสุขมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าแค่เราวิ่ง10 โลได้เราก็ทึ่งตัวเองระดับนึงแล้วใช่ไหมฮะนั้นแล้วก็ยิ่งเห็นตัวอย่างนั้นด้วยเนี่ยเราคิดว่ามันก็อาจจะไม่น่ายากมั้งนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าณตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่เชื่อหรอกครับเพราะเราไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตไปดูหนังสือเนี่ยคุณจะเตรียมวิ่งมาราธอนได้คุณต้องใช้เวลาเตรียมตัวเป็นปีอะไรนี่เขาจะมีตำราเขียนเอาไว้นะครับแต่แน่นอนว่าก็ไม่ได้เถียงตำรานะครับแต่เขาอาจจะเป็นตำราที่เพื่อที่จะแนะนำว่าคุณจะแข่งขันมาราธอนที่ดีได้นะครับคือจะบอกให้เห็นว่าผมใช้เวลาหลังจากนั้นเนี่ยแต่ก็ทุ่มเทเต็มที่นะครับผมทั้งที่เวลาก็ทำงานเราก็ทำงานไปด้วยใช้เวลากลางคืนบ้างไปซ้อมเนี่ยประมาณสัก 3-4 เดือนผมก็เริ่มไปแข่งมาราธอนครั้งแรกได้แล้วจาก10กิโลครั้งแรกจาก10กิโลครั้งแรกประมาณ 3-4 เดือนก็แข่งมาราธอนแล้วช่วงที่ซ้อมหรือช่วงที่ไปแข่งมาราธอนครั้งแรกมาเนี่ยรู้สึกว่าสุขภาพของเราดีขึ้นจริงไหมครับตรงนั้นก็เป็นจุดที่ยังเห็นไม่ชัดนะครับแต่แน่นอนว่าไอ้เรื่องของสุขภาพที่ดีเนี่ย
มันเห็นตั้งแต่ตอนที่ผมแค่เราออกจัดกีฬาสีแล้วเราซ้อมอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเพียงแต่ว่าเราทำไม่ต่อเนื่องนะเพราะว่ากีฬาสีเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่าบางทีมันเสียตัวเพราะว่าพอแข่งเสร็จซ้อมก็ไม่ซ้อมแข่งเสร็จก็อาจจะเจ็บอีกพอแข่งเสร็จก็ไปกินอีกแล้วก็ไม่เคยต่อเนื่องปีนึงทำแค่ครั้งเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำซ้อมก่อนทั้งสัก 2-3 เดือนเราจะรู้เลยว่าไอ้ช่วง 2-3 เดือนที่เราซ้อมเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นระดับนึงอาจจะไม่ชัดเท่าตอนนี้นะครับแต่ว่ามันก็ดีขึ้นระดับนึงพอเราหยุดปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างอีกเราก็เริ่มแย่ลงแย่ลงนะเพราะฉะนั้นไอ้รูทีนเนี่ยถ้าเราทำให้มันต่อเนื่องนะครับเราก็จะมีสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นอาจารย์ก็เลยตั้งใจว่าจะต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีให้ได้เงี้ยเหรอครับก็ด้วยฮะด้วยแต่ว่ามันมี2 อย่างคู่กันนะครับแน่นอนว่าเรารู้ว่าวิ่งแล้วมันดีอีกอันนึงคือความสนุกหรือแรงจูงใจของการได้วิ่งแข่งขันได้ไปเจอคนนะบรรยากาศในงานวิ่งผมสุขชอบมากงานวิ่งคือทุกคนมีความสุขนะคนฮะทุกคนที่มาวิ่งเนี่ยมีทั้งระดับการศึกษาแตกต่างกันทำงานหลากหลายนะครับแต่ทุกคนก็วิ่งในสนามเดียวกันได้มีทั้งนักวิ่งระดับชาตินะจากเคนยามาแข่งแล้วก็ออกที่จุดสตาร์ทเดียวกันเข้าเส้นชัยเดียวกันได้ใช้เวลาต่างกันใช่ไหมใช่ยังไงก็ไปทันกันที่เส้นชัยใช่ดีเป็นประเด็นที่ฟังแล้วรู้สึกเป็นแรงบันดาลใจนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกเออคือดร.ชุมพลทำได้แต่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำได้หรือเปล่าหรือทำยังไงเนี่ยอาจจะต้องขอให้อาจารย์ให้คำแนะนำสักหน่อยนะครับว่าควรจะเริ่มยังไงครับโอเคถ้าเป็นเคสของการเริ่มต้นนะครับผมจริงๆแล้วการวิ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับแต่มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงว่าเรายังไม่พูดถึงเรื่องเวลากันจัดการเวลาบริหารเวลานะเพราะโอเคคุณบริหารเวลาได้มาวิ่งได้เนี่ยปัญหาอุปสรรคอันหนึ่งก็คือว่าเราเจ็บเราวิ่งแล้วเจ็บหรือว่าเราเหนื่อยเกินไปเราทนความเหนื่อยไม่ได้กล้ามเนื้อเราไม่พร้อมนะครับผมหรือการเริ่มวิ่งโดยที่ไม่พอดีกับความสามารถของเราณตอนนั้นนะคือเราต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคือร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วเขาอัจฉริยะมากครับสมมุติว่าเราให้เขาทำงานอย่างหนึ่งให้เขาทำงานอย่างหนึ่งนะเราคาดหวังเขาเราก็ใช้งานเขาถ้าเขาพลาดเนี่ยเขาจะซ่อมแซมตัวเองเพื่อไม่ให้พลาดในครั้งที่สองนะอย่างเช่นว่าเมื่ออาจารย์เริ่มวิ่งครับพอเริ่มวิ่งปุ๊บครั้งแรกบอกวิ่ง5นาทีเหนื่อยแล้วเหนื่อยใช่ตอนนี้ประมาณ10นาที15นาทีแต่พอ10นาทีเริ่มเหนื่อยหายใจหัวใจมันทำงานไม่ทันเราก็ต้องทำงานหนักจนรู้สึกว่าต้องเต้นแรงมากนะครับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อปรากฏว่าไม่เคยวิ่งนานขนาดนี้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าพอวิ่งไปสักไม่ถึง10นาทีแล้วเริ่มปวดเริ่มเมื่อยทำให้เราต้องหยุดวิ่งหรือเราวิ่งไม่ไหวถ้าเราพักจากวันนั้นนะครับถ้าเราไม่วิ่งเกินไปจนเจ็บนะฮะโอเคเขารู้แล้วเขาไม่ไหวเราพักสักวัน2วันเขาจะซ่อมแซมตัวเองนะทุกครั้งที่กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเขาจะซ่อมให้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าครั้งก่อนเสมองั้นพอวันรุ่งขึ้นถัดมาเราไปวิ่งอีกเราจะวิ่งได้มากขึ้นแน่นอนนะแต่ไอ้ตรงส่วนต่างนั้นเนี่ยอย่าทำให้เกินไปคือถ้าเราทำเกินไปปุ๊บเราก็จะเจ็บคืออย่าฝืนเกินตัวใช่ครับแล้วจุดไหนที่เราจะทำให้เรารู้สึกมันเกินตัวอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงแต่ว่าเขาก็เลยมีคำแนะนำนี้ครับว่าอย่างเช่นว่าเราวิ่งครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ากะไม่ถูกก็คือให้รู้ว่าแค่ไหนคือความเหนื่อยของเราที่เราทนได้นะครับกับกล้ามเนื้อถ้ากล้ามเนื้อบอกว่าเจ็บอย่าฝืนวิ่งต่อมีอะไรผิดปกติเราจะฝืนวิ่งต่อเอาแล้วเป็นจุดตั้งต้นนะครับจากนั้นพักจนกระทั่งเขาอย่างที่บอกเขาซ่อมแซมตัวเองขึ้นมาวันถัดมานะครับถ้าเรายังฟังตัวเองเราสังเกตร่างกายตัวเองไม่เป็นก็ประมาณสักว่าอย่าวิ่งเกิน 10%จากครั้งก่อนอย่าวิ่งเกิน 10% จากครั้งก่อนเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนให้วิ่งเพิ่มขึ้นแต่อย่าเกิน 10% จากครั้งก่อนเช่นสมมติว่าวันก่อนวิ่งกิโลวันนี้ก็เพิ่มอีกประมาณ100เมตรเป็น1กิโล100เมตรเท่านั้นพอนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ตอนนั้นเป็นตัวเลขนะซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยชอบที่จะกำหนดเป็นตัวเลขนะครับเพราะแต่ละคนร่างกายเราไม่เหมือนกันสภาวะแวดล้อมของแต่ละวันเราก็ไม่เหมือนกันอยากให้เรารับรู้สิ่งที่ร่างกายบอกเราอย่างที่บอกเขาอัจฉริยะนะครับแต่เราต้องฟังเขาเช่นความเหนื่อยแค่นี้คือยังไงเหนื่อยเท่าเดิมไหมนะครับหรือร่างกายกล้ามเนื้อเนี่ยเคยปวดณจุดไหนถ้าเริ่มปวดปุ๊บคือลิมิตแล้วเราก็ได้ไปนิดนึงได้หรือเปล่าถ้าเกินไปอาจจะเจ็บแล้วเราก็ได้หยุดซะก่อนนะก็ให้ดูจากกล้ามเนื้อต้องบอกว่าฝึกสังเกตที่จะรับฟัง
สิ่งต่างๆสัญญาณต่างๆที่ร่างกายเตือนเรานะครับโอเคครับทำให้เราได้รับความรู้เพิ่มมากเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาพบรายการช่วงต่อไปซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อาจารย์วิ่งอุลตร้ามาราธอนเป็น100กิโลหรือว่าไตรแอธลอนหรือว่ารวมทั้งการวิ่งเท้าเปล่าด้วยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเรายังอยู่กับแขกรับเชิญของเราคือดร.ชุมพลครุฑแก้วหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของสวทช.แต่ประเด็นที่เราจะพูดก็คือไม่ใช่เรื่องของวิศวกรรมซอฟต์แวร์แต่เป็นเรื่องของการวิ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เริ่มสนใจนะครับทางอาจารย์ชุมพลมี Facebook นะครับทั้งส่วนตัวและของกลุ่มของคนรักการวิ่งก็ขอให้ท่านผู้ชมลองเสิร์ชดูได้นะครับบันทึก2เท้าอันนี้เป็น Facebook ของอาจารย์ชุมพลโดยตรงเลยนะครับอีกอันก็คือเรื่องวิ่งเรื่องกล้วยนะครับใส่เป็นภาษาไทยเข้าไปเนี่ยครับแล้วลองค้นหาดูได้นะครับเอาก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นต่อไปผมมีข้อไม่ได้ข้องใจนะสงสัยนิดนึงว่าเวลาเราออกกำลังเนี่ยนะครับวิ่งแล้วอย่างที่อาจารย์วิ่งมาตลอด 4-5 ปีเนี่ยมันช่วยทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานของเราดีขึ้นด้วยหรือเปล่าครับหลังจากที่เราวิ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนครับว่าการวิ่งเนี่ยมันดีกับสุขภาพครับผมนะครับทีนี้มันไม่ใช่แค่สุขภาพทางร่างกายเท่านั้นนะผมรู้สึกว่าพอเราได้วิ่งเนี่ยเรามีความสุขนะสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นด้วยนะในเรื่องของสุขภาพกายเนี่ยแน่นอนครับว่าก็ส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานด้วยนะครับแต่ก่อนเราเคยป่วยเป็นหวัดไม่สบายแทบทุกเดือนนะครับหลังจากวิ่งโอ้ปรากฏว่าจำไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายเราเป็นหวัดเมื่อไหร่นะครับนะอีกประเด็นนึงว่าที่บอกว่ามันทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะเพราะเรามีความสุขนะครับคนรอบข้างเราแน่นอนครับว่าก็จะได้รับสิ่งดีๆไปด้วยนะครับรวมถึงเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอันนี้ผมอาจจะต้องให้เขามาตอบนะแต่ว่าโอเคผมก็รู้สึกได้ว่าเราสามารถที่จะทำงานด้วยกันกับหลายๆคนเนี่ยด้วยอัธยาศัยไม่ดีที่ดีขึ้นครับโทษนะครับเหมือนว่าในตอนนี้ในสวทชหรือในห้องปฏิบัติการของอาจารย์เนี่ยก็คือไม่ได้มีอาจารย์คนเดียวเป็นคนวิ่งคนอื่นก็วิ่งด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่ผมก็ไม่เยอะมากนะครับในสวทชอาจจะยังมีคนวิ่งไม่เยอะนักแต่เราก็กำลังทำกิจกรรมรณรงค์เรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าประเด็นที่ส่วนตัวนะครับว่าคือพอสุขภาพจิตเราดีขึ้นการทำงานหรือการประสานงานจากเดิมที่เราอาจจะบอกว่าเครียดกับงานมากนะครับลูกน้องอาจจะกลัวไม่กล้าพูดไม่กล้าเข้ามาถามไม่กล้าเข้ามาปรึกษาพอเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นผมคิดว่าเราก็มีการสื่อสารกันที่ดีขึ้นอันนี้คืออาจารย์เป็นคนอารมณ์ดีขึ้นใช่ครับใช่ครับก็ฟังแล้วข้อดีก็เยอะนะครับทุกคนก็คงทราบอยู่แล้วว่ากีฬาเป็นยาวิเศษเท่านี้แต่มันมีปัญหาจริงๆเนี่ยคืออย่างผมเองเนี่ยทุกวันชีวิตเป็นอาจารย์ก็บางทีทำโน่นทำนี่เหมือนไม่มีอะไรทำนะแต่จริงๆก็ทำเยอะเหมือนกันแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยให้ความสำคัญกับการออกกำลังเป็นอันดับท้ายๆนะเพราะว่าเรายังคิดว่าเรามีหน้าที่โน่นนี่ต้องทำเรื่องครอบครัวเอ่ยเรื่องงานเอ่ยอาจารย์จะมีข้อแนะนำให้ได้ไหมครับว่าการจัดการเวลาของเราเนี่ย มันควรจะเป็นยังไงครับจริงๆในคำถามอาจารย์มีคำตอบอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะว่าอาจารย์พูดว่าเราให้ความสำคัญกับการออกกำลังเป็นสิ่งท้ายๆนะครับจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมีเวลาเสมอสำหรับสิ่งที่สำคัญใช่ใช่นะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการออกกำลังกายสำคัญก็ต่อเมื่อเราเริ่มรู้สึกสุขภาพเราแย่ลงนะครับเราเริ่มป่วยนะเราเอ้ยเรามานึกเสียดายทีหลังว่าทำไมเราไม่ออกกำลังกายนะครับอันนั้นประเด็นหนึ่งก่อนประเด็นก็ที่แสดงแรกคือว่าเราต้องให้ความสำคัญทีนี้แน่นอนครับว่าเรามีเรื่องสำคัญในชีวิตจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่านะทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องครอบครัวนะครับเราจะแบ่งยังไงนะครับเราคงไม่สามารถที่จะออกกำลังกายทั้งวันได้เหมือนนักกีฬาอาชีพครับนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมก็ต่อสู้บริหารจัดการต่อสู้กับตัวเองมาทำมาหลายอย่างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมอย่างที่บอกที่เล่าค้างไว้ว่าผมเริ่มไปแข่งวิ่งเริ่มไปแข่งมาราธอนนะครับมันก็มีจุดที่ว่าผมต้องซ้อมหนักขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นถ้าจะเอาซ้อมหนักขึ้นเพราะว่า
ผมเริ่มไปแข่งไตรกีฬาจากวิ่งเนี่ยไตรกีฬานี่คือมี3อย่างใช่ไหมครับเกิดว่าไตรกีฬาก็จะมีว่ายน้ำก่อนน้ำนะครับว่ายน้ำถ้าสัญญาสแตนดาร์ดก็ทักว่ายน้ำกิโลครึ่งกิโลครึ่งนะครับจักรยาน40กิโลแล้วก็มาวิ่งต่ออีก10กิโลอันนี้เป็นระยะสแตนดาร์ดนะครับแต่ว่าผมรู้ว่าผมจะต้องไปแข่งระยะที่มากกว่านั้น2เท่า3เท่าครับนะคือเป็นความที่ว่าอยากไปแข่งให้ได้เราก็เริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยเราต้องซ้อมหนักขึ้นแล้วยิ่งไปดูตารางของระดับโค้ชนะระดับทีมชาติหรือโค้ชที่เขาแนะนำกันนะคุณจะไปแข่งได้เนี่ยคุณต้องซ้อมวันละเท่าไหร่มันเยอะมากนะต้องปั่นจักรยานเยอะมากจะทำงานยังไงใช่ฮะอันนึงก็คือว่าผมก็เลยคิดว่าเราไม่ได้มีเวลาอย่างนั้นนะครับตอนเย็นเนี่ยผมก็มีไปสอนพิเศษนะไปสอนภาษาด้วยนะผมจบญี่ปุ่นก็ไปสอนญี่ปุ่นตอนเย็นอย่างเงี้ยตอนเย็นเราก็ไม่มีเวลานะนักวิ่งส่วนใหญ่ก็จะตอนเย็นก็ไปวิ่งวนรอบสนามครับผมเริ่มมาคิดว่าเราจะไปวิ่งวนรอบสนามมันก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้งานไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้นะครับทำไมเราไม่วิ่งมาแล้วเราได้งานด้วยวิ่งหรือปั่นจักรยานแล้วเราได้งานด้วยนะผมเริ่มจากปั่นจักรยานก่อนนะก็คือปั่นจักรยานจากบ้านที่พักที่เมืองทองธานีนะมาที่สวทช. อยู่ติดกับธรรมศาสตร์รังสิตระยะทางสัก30โลถึงก็คือประมาณ26 20กิโลถ้าจักรยานทางจักรยานประมาณ30กว่ากิโลครับผมก็จริงๆแล้วมีไอเดียนี้มาตั้งนานนะครับแล้วก็คิดว่าทำไม่ได้เพราะจักรยานเราก็เป็นจักรยานเสือหมอบแข่งขันทางมันก็อันตรายไปเจอทางลูกรังจะไปได้ยังไงนะก็เคยล้มเลิกไปครั้งหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราตั้งใจทำก็ลองหาเซอร์เวย์ทางมาดูเนี่ยมันก็มาจนได้นะครับแล้วพอลองทำแล้วเราถึงรู้ว่ามันไม่ได้ยากเย็นเลยนะมีคนที่ปั่นจักรยานในกรุงเทพอยู่เยอะไปหมดมีเพื่อนเยอะมากนะครับนะผมก็เลยเริ่มจากว่าโอเคเราปั่นจักรยานไปทำงานครับผมนะไปทำงานเวลาที่เราเสียไปเนี่ยออกในงานออกกำลังกายเราได้งานด้วยอันนี้อาจารย์เริ่มทำมานานยังถ้าปั่นจักรยานทำงานอย่างจริงจังนะครับก็คือประมาณสักตุลาปีที่แล้วนี่เองก็คือก็ยังไม่ถึงปีอยังไม่ถึงปีก่อนหน้านั้นนี่ก็คืออาจารย์ก็ขับรถไปทำงานใช่ครับรถไปทำงานแล้วก็มีเวลาก็ออกกำลังกายใช่ครับแล้วก็ขับรถกลับบ้านใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นปั่นจักรยานไปทำงานเพราะว่าปั่นจักรยานทำงานมันก็ต้องมีใช้รถสลับบ้างนะครับแต่ว่าเริ่มจากการปั่นจักรยานไปก่อนเพราะว่าตอนนั้นกำลังฟิตซ้อมเพื่อจะไปแข่งไตรกีฬาระยะมีวัตถุประสงค์จะไประยะไกลไตรกีฬาทีนี้นอกจากไตรกีฬาแล้วมันก็ยังมีวิ่งอีกนะฮะณตอนนั้นเนี่ยผมวิ่งเกินมาราธอนได้อยู่แล้วนะเกินมาราธอนได้แล้วแต่ว่าจะมีงานวิ่งใหญ่อันนึงนะซึ่งถ้าพูดตรงๆมันท้าทายมากสำหรับตอนนั้นนะฮะเราคิดว่ามันเป็นงานวิ่ง100กิโลคือเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ผมสนใจมากเลยวิ่ง100กิโลที่อาจารย์เรียกว่าอะไรนะอุลตร้ามาราธอนครับอัลตร้าก็คืออัลตร้ามาราธอนมากกว่ามาราธอนนะฮะก็เลยปกติอาจจะ60 100 1หรือเกินมากกว่านั้นมันไม่เป็นการออกกำลังกายเกินกำลังมนุษย์ไปหน่อยหรอครับหรือว่าไงก็คิดอย่างนั้นนะเพราะว่ายิ่งเป็นตอนที่เราวิ่งมาราธอนใหม่ๆอ่ะมาราธอนเนี่ยโอ้โหมาราธอนแรกเราก็ใช้เวลาซ้อมพอวิ่งมาราธอนเสร็จแล้วรู้สึกเราโซมมากเลยนะครับแต่พอเราวิ่งไปเรื่อยๆมาราธอนก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะนั้น100กิโลเนี่ยถามว่าจาก42เป็น100เนี่ยถ้าถามตรงๆคือเราก็ไม่คิดว่าเราจะทำได้นะฮะนั่นก็เป็นสาเหตุว่าจากที่เราปั่นจักรยานอยู่ถ้าเราจะซ้อมให้ได้ผมก็เลยตัดสินใจว่าวิ่งไปทำงานดีไหมจากปั่นจักรยานไปทำงานตอนนี้ก็มาวิ่งไปทำงานถ้าวิ่งไปทำงานแล้วตอนกลับทำยังไงครับก็มีใครคิดว่าจะวิ่งกลับไหมนะแต่ว่าบังเอิญเราเคยปั่นจักรยานไปแล้วนะปั่นจักรยานไปกลับแล้วก็ทำได้นะแล้วก็มีเทคนิคก็มีหลายวิธีต้องบริหารจัดการนะครับว่าเช่นวันจันทร์นะครับเราขนจักรยานไป2คันผมมีจักรยาน2คันออกไปรถยนต์เอารถยนต์ขนไปนะฮะก็ไปทิ้งไว้ที่ออฟฟิศ2คันนะเราก็อาจจะวิ่งไปแล้วก็ปั่นจักรยานกลับวิ่งไปจักรยานได้2วันปั่นจักรยานไปวิ่งกลับอะไรเงี้ยคือตอนเย็นไม่ค่อยวิ่งเพราะตอนเย็นอากาศมันไม่ค่อยดีตอนเช้าเราออกตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไป 3-4 ชั่วโมงอากาศมันก็ดีวิ่งไปทำงานเนี่ยนะครับครับก็คือจริงๆแล้วผมคิดว่ามันเราไม่เสียเวลานะจริงแล้วเรามองว่าโอ้โหคุณจะวิ่งทำไมเนี่ยใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแรกๆใช้เวลาช้าเพราะเราไปเรื่อยๆเราต้องทำงานต่อเราวิ่งเต็มที่ไม่ได้4ชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดเราไปวิ่งรอบสวนครับแล้วก็วิ่งวนอยู่อย่างนั้นใช่ไหมถ้าเกิดเราต้องซ้อมหนักวิ่งรอบสวนวิ่งเสร็จ
แล้วก็ต้องมาอาบน้ำที่บ้านก็ต้องกินข้าวก่อนจะไปทำงานมันก็สายไปอีกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราวิ่งไปทำงานซะเลยเนี่ยผมว่าในเรื่องของการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพนี่มันดีมากเลยแล้วตอนเช้าเนี่ยมันก็ไม่มีข้ออ้างว่าเรามีติดธุระนู่นติดธุระนี่แล้วก็แค่ตื่นมาตื่นเช้าขึ้นหน่อยนึงนะแล้วก็วิ่งไปทำงานได้นะฮะฟังเหมือนเรื่องง่ายแต่จริงๆคงไม่ง่ายเท่าไหร่ครับครับคือถ้าเราให้ความสำคัญอย่างที่บอกนะว่าเรามีเป้าหมายแล้วว่าจะไปแข่งให้ได้นะการจะไปแข่งให้ได้เนี่ยผมก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราต้องได้รางวัลอะไรหรอกขอให้นักวิ่งอัลตร้ามาราธอนนี่คือเข้าเส้นชัยได้เขาก็พอภูมิใจแล้วใช่ไหมเป็นครั้งแรกก็คือว่าเราก็ต้องการที่จะมีกำลังใจซ้อมเนี่ยเพื่อว่าวันที่เราไปวิ่งจริงเนี่ยเราจะได้ไม่เจ็บครับเราได้วิ่งให้ถึงเส้นชัยได้ก็คืออาจารย์คนที่จะต้องตั้งเป้าหมายกับวัตถุประสงค์ชีวิตไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับคืออย่างปั่นจักรยานก็เพื่อจะลงแข่งไตรกีฬาครับแล้วก็ที่วิ่งไปทำงานเนี่ยก็เพื่อจะต้องไปแข่งอัลต้ามาราธอนครับใช่ครับส่วนหนึ่งนะฮะมันสิ่งที่ผมพยายามอธิบายให้กับหลายๆคนนะครับที่ถามว่าอาจารย์ทำได้ยังไงถึงทำได้ต่อเนื่องนะวิ่งไปทำงานก็ต่อเนื่องทำปั่นจักรยานก็ต่อเนื่องสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรามีสิ่งเรามีเป้าหมายนะครับแล้วก็ไอ้สิ่งที่เป้าหมายนั้นเนี่ยบังเอิญทุกคนก็สนับสนุนนะฮะจริงๆแล้ว Facebook ก็เป็นส่วนหนึ่งครับโซเชียลเน็ตเวิร์คเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยเป้าหมายนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกเป้าผมมีหลายเป้าหมายมากนะมันเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกันนะเช่นเป้าหมายว่าอยากจะทำให้เป็นตัวอย่างนะการปั่นจักรยานไปทำงานเนี่ยอยากให้รู้ว่าเออมันมีคนปั่นไปทำงานนะแล้วก็มีเพื่อนหลายๆคนที่ก็ปั่นไปจริงอยากจะให้คนทำ Facebook เพื่อให้คนรู้จักเยอะๆให้คนที่ขับรถเนี่ยรู้ว่าบนถนนเนี่ยมีคนวิ่งก็คนปั่นอยู่นะครับขอน้ำใจในการแบ่งปันกันให้ประเด็นได้หรือเปล่าประเด็นอย่างนึงซึ่งสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับอาจจะอยากปั่นจักรยานหรืออาจจะวิ่งไปทำงานแต่ก็กลัวเรื่องอุบัติเหตุทางถนนนะครับผมเองก็ประเด็นนี้ก็สำคัญครับอย่างผมเนี่ยบ้านผมอยู่แถวในเมืองประชาชื่นที่นิด้าเนี่ยอยู่บางกะปิครับก็ยังลำบากหน่อยใช่ไหมนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำยังไงของอาจารย์ลำบากเพราะว่าอาจารย์ตัดถนนเส้นที่เป็นเมนหลายเส้นมาของผมเนี่ยของผมไอ้โชคดีว่าของผมจากเมืองทองขึ้นเหนือจะมีรถขนรถมีสายที่จักรยานเขาปั่นประจำนะครับแต่ก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าเพื่อนผมที่สวทช.เหมือนกันนะครับปั่นจักรยานจากสำโรงไปสวทช.ไกล60กิโลไกลมากเลยนะครับแต่โอเคเขาอาจจะเป็นเขาเป็นนักปั่นที่มีความชำนาญมากนะครับแต่นั่นคือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าอยากให้ทุกคนมาปั่นณสภาพตอนนี้นะฮะถ้ายังไม่มีความพร้อมผมก็ห่วงเรื่องสวัสดิภาพจริงๆเป็นอย่างจริงๆแต่สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันคือว่าโอเคอันที่เราทำให้คนเห็นนะอันนึงก็คือเพื่อให้คนทั่วไปเห็นครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าให้คนขับรถน่ะเห็นนะว่ามีคนขับมีคนปั่นจักรยานมีคนวิ่งอยู่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้สังคมเริ่มรับรู้ว่าเออมันมีการรณรงค์เรื่องนี้อยู่ครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแรงเสริมด้วยอย่างที่ผมบอกว่านอกจากเป้าหมายตรงนี้มันจะมีเป้าหมายทางสังคมเป้าหมายในเรื่องของการรณรงค์เพื่อประหยัดพลังงานใช่ครับใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอันนึงนะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมมันเลยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนผมมีหลายเป้าหมายแต่ทุกเป้าหมายเนี่ยมันก็จะมาจบที่ว่าเออผมต้องทำมันทุกวันทำมันเรื่อยๆนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องจุดนี้ก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะได้เปรียบจากท่านผู้ชมที่รับชมในกรุงเทพมหานครในกรณีที่ท่านสนใจออกกำลังกายด้วยการวิ่งปั่นจักรยานครับอันนี้ผมยังสงสัยเรื่องอัลต้ามาราธอนไม่หายนะเพราะมันรู้สึกมันยังไงมันก็100กิโลเนี่ยมันจะทำลายสุขภาพหรือว่ามันจะส่งเสริมสุขภาพกันแน่ครับครับครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้สำคัญจริงๆครับขอบคุณที่ถามนะเพราะว่าเพื่อให้ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยนะครับว่าอย่างสสสเนี่ยจัดวิ่งเนี่ยสสสคืออะไรครับสสสก็คือหน่วยงานที่ช่วยโปรโมทเรื่องของสุขภาพร่างกายนะเป็นผู้สนับสนุนเรื่องงานวิ่งหลายงานเนี่ยนะฮะก็บอกกันว่าจริงแล้วมาราธอนเนี่ยมันยาวเกินไปหรือเปล่านะสสก็มักจะสนับสนุนงานที่จะสัก10กิโล21กิโลอะไรเงี้ยนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยก็จริงๆแล้วก็อะไรที่ทำเกินไปก็ยอมรับว่าต้องเป็นอย่างจริงๆนะว่ามันอาจจะไม่มันจะมีผลเสียกับสุขภาพจริงนะแต่ว่าลักษณะการวิ่งเนี่ยของผมนะในการที่ไปแข่งอัลตร้าเนี่ยเราวิ่งไม่ได้เร็ว
เราวิ่งช้านะครับคือแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกเมื่อตอนต้นรายการนะครับว่าเราต้องรู้รหัสฟังสภาพตัวเองนะนั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยคือผมอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับศักยภาพของร่างกายมนุษย์ด้วยนะครับว่าแน่นอนครับว่าถ้าผมไปวิ่งอัลตร้าเพราะผมเคยไปวิ่งอัลตร้า24ชั่วโมงด้วยนะไม่ใช่100กิโลอย่างเดียวนะคือ24ชั่วโมงวิ่งต่อเนื่องเนี่ยจริงๆเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าลิมิตของเราคือแค่ไหนนะครับแต่เราก็ต้องวิ่งด้วยความระมัดระวังครับนะและพร้อมที่จะหยุดเสมอถ้าเราฝืนเกินไปเนี่ยอาจจะทำร้ายร่างกายได้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าเรารู้จักว่าหัดฟังร่างกายตัวเองนะฮะรู้ว่าเขาบอกเราเมื่อไหร่เขาเตือนเราเมื่อไหร่นะฮะว่าสมควรหยุดไหมนะผมก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่ว่าการที่เราวิ่งช้าๆนั้นน่ะไม่ได้ทำร้ายร่างกายของเราครับผมก็คือหลังจากวิ่ง130กว่ากิโลก็พอพักผ่อนร่างกายอาจารย์ก็กลับมาเป็นปกติครับครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมซุปเปอร์ยอดนักวิ่งดร.ชุมพลของเราเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วก็กลับมาพบช่วงสุดท้ายของรายการครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับแขกรับเชิญของเรานะครับดร.ชุมพลคุดแก้วยอดนักวิ่งจากสวทช.นะครับมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เราบอกเราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพก็จริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยบางทีเราก็ต้องออกตั้งแต่เช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บางทีก็วิ่งกลางวันแดดร้อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีหมายถึงว่าการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆยังไงให้รู้ว่ามันเราปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับจริงเรื่องอุปกรณ์สำหรับการวิ่งก็สำคัญครับนะครับต้องพื้นฐานสุดก็คือรองเท้านะครับถ้าจะใช้รองเท้านะครับก็คือรองเท้าน่าจะเหมาะสมกับการวิ่งครับคงไม่ใช่ว่ารองเท้าคัชชูเอามาวิ่งนะครับรองเท้าก็สำคัญที่อาจารย์พูดถึงการวิ่งตอนเช้ามืดนะผมก็มีการเตรียมตัวมีไฟกระพริบการแวบๆให้เห็นใช่ไหมครับให้คนขับรถได้เห็นเรานะครับครับถ้าตอนไปแข่ง24ชั่วโมงที่มันต้องวิ่งในป่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบังคับว่าต้องมีไฟฉายมีเป้น้ำน้ำก็สำคัญมากนะครับเพราะว่าต้องกินทุกระยะอย่ากินเมื่อหิวด้วยซ้ำนะถ้าเกิดเราก็คือกระหายเนี่ยแสดงว่าเราขาดแล้วนักวิ่งก็ควรจะมีน้ำติดมือไปตลอดครับถ้าเราวิ่งในสวนก็อาจจะเตรียมไว้นะวิ่งมาครบรอบแล้วก็ดื่มได้นะแต่ของผมวิ่งไปทำงานมันก็ต้องติดเป้ไปมีเป้ไปแต่ผมก็แวะเซเว่นเอาก็ได้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้จริงๆแล้ว เรื่องอุปกรณ์เนี่ยถามว่าจำเป็นไหมผมคิดว่าบางอย่างจำเป็นนะครับแล้วก็มีหลายอย่างซึ่ง อาจจะจำเป็นสำหรับบางคนครับและบางคนก็อาจจะคิดว่ามันไม่จำเป็นเห็นนักวิ่งหรือว่านักออกกำลังกายหลายๆคนเวลาออกกำลังกายชอบใส่วอล์กแมนฟังเพลงอย่างนี้อันนี้อาจารย์ทำหรือเปล่าครับผมไม่ค่อยทำครับไม่ค่อยทำบางคนแต่ผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่คนนะครับว่าผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ควรทำนะแต่ว่ามันจะมีข้อควรระวังนิดเดียวว่าถ้าคุณวิ่งใส่วอล์กแมนแล้วไปวิ่งตามถนนเนี่ยคุณจะไม่ได้ยินเสียงจราจรใช่ครับมันจะอันตรายตรงนั้นแต่ถ้าวิ่งในสวนก็ถ้าไม่ไปวิ่งชนใครหรือว่าไม่มีจักรยานมาก็คงไม่เป็นไรนะเพราะมันก็เป็นความสุขอันนึงและเป็นสิ่งที่ทำให้เขาวิ่งได้ก็สนับสนุนและอย่างอุปกรณ์อย่างเงี้ยนะครับว่าบางคนเนี่ยเป็นแรงจูงใจอย่างนึงต้องซื้อรองเท้าใหม่ทุกเดือนหมายเหตุผลไม่ใช่อะไรครับเพราะถ้ามีรองเท้าใหม่นะมันกระตุ้นให้เขาอยากวิ่งนะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่มีอะไรที่ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าโอเคถ้าคุณทำมีกำลังซื้อเสื้อตัวใหม่เสื้อวิ่งตัวใหม่แล้วทำให้คุณวิ่งได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะสำหรับผมแล้วกันฮะว่าผมเคยเป็นคนที่มีอุปกรณ์เยอะแยะหมดเหมือนกันบ้าอุปกรณ์ก็มีเหมือนกันว่าเพราะตอนวิ่งใหม่เราก็เป็นนักทฤษฎีเราเป็นนักเทคโนโลยีผมมีหมดนะมีทั้งนาฬิกาจับมีสายคาดหน้าอกเพื่อจะจับฮาร์ทเรทการเต้นมีฟุตพอตฟุตพอตที่เป็นไจโรสโคปติดที่เท้าเอาไว้ทำไมฟุตพอตฟุตพอตก็คือเป็นไจโรสโคปดูเคลื่อนไหวที่เท้ามันจะนับก้าวนับความเร็วความยาวให้มันเราวิ่งไปเนี่ยไปเท่าไหร่นะมันจะขึ้นให้ขึ้นเลยว่าความเร็วตอนนี้ความเร็วเท่าไหร่สัมพันธ์กับฮาร์ทเรทของหัวใจไหมนะตอนแข่งแรกๆเนี่ยผมได้เปรียบมากเลยผมวิ่งได้ถ้วยช่วงแรกก็เพราะอันนี้ด้วยครับผมคือวิ่งไปวิ่ง10โล21โลนี่วิ่งเร็วเพราะว่าเรา
เราสามารถกะแรงเราได้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราเร็วไปแล้วนะเดี๋ยวตอนท้ายจะหมดแรงเราค่อยๆแล้วก็ไปเร่งเอาตอนท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าได้ผลดีนะครับที่อยากเล่าต่อก็คือว่าอุปกรณ์พวกนี้แพงไหมครับเราต่อก็แพงแพงแพงแน่นอนนะเพราะใช้ผมก็เรารู้เราก็ศึกษาพยายามว่าเอาเงินเดือนเราไปซื้อพวกนี้มาใช่ใช่แต่ผมจะบอกงี้ว่าหลังๆเนี่ยมันก็โอเคว่าผมไปมีปัญหาอย่างหนึ่งคือผมไปเริ่มบาดเจ็บเพราะไปวิ่งตอนนี้คือเมื่อ 3-4 ปีก่อนที่จะมาวิ่งไกลๆนะก่อนที่มาเน้นวิ่งยาวเนี่ยเราไปเน้นวิ่งเร็วมากเกินไปกับไอ้ที่บอกว่าเน้นการแข่งขันเน้นผลการชนะเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่อะไรที่ยั่งยืนนะฮะผมเริ่มบาดเจ็บแล้วผมเริ่มเรียนรู้อะไรบางอย่างนะเจ็บที่เท้านะเจ็บที่เท้าปุ๊บผมหาทางผมก็แน่นอนครับเป็นนักวิจัยเราหาข้อมูลเยอะข้อมูลเพียบศึกษาหาวิธีป้องกันแล้วก็รักษาเท้าได้หลายวิธีมากเลยนะครับผมนะผมคงขอไม่พูดรายละเอียดเพราะเวลาเราน้อยนะแต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งว่าเท้าผมเนี่ยถ้าสามารถแยกนิ้วออกได้นะมันก็จะไม่เจ็บแล้วก็วิ่งได้แยกนิ้วเท้าเหมือนนิ้วมือเนี่ยครับคือมันมีปัญหาบาดเจ็บที่ระหว่างกระดูกในเท้าก็เลยต้องเอาอะไรมาขั้นแล้วก็วิ่งต่อได้นะแต่พอคิดนั้นปุ๊บเอ๊ะทำไมเราไม่วิ่งเท้าเปล่าไปซะเลยนะเพราะใส่รองเท้าแล้วมันบีบถูกไหมฮะรองเท้าแล้วบีบมันทำให้เกิดอาการบาดเจ็บของผมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษอันหนึ่งนะผมก็เลยเริ่มมาศึกษาเรื่องของการวิ่งเท้าเปล่าเหมือนกับกลับไปยุคสมัยกรีกโบราณซึ่งวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยสมัยก่อนที่เรายังไม่มีการคิดค้นเรื่องรองเท้านะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วทฤษฎีเรื่องการวิ่งเท้าเปล่ามีคนศึกษากันเยอะมากนะครับปัจจุบันเนี่ยมีคนไม่น่าเชื่อเท่าไหร่คือตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะแต่ผมขอพูดสั้นๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนนะแล้วตอนเด็กๆก็ได้ตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเด็กที่อยากจะไปหาแม่เนี่ยเขาทำไงฮะยังไม่มีใครสอนให้เขาวิ่งนะหรือก็ไม่ได้สอนวิธีวิ่งให้เขาเขาอยากไปหาใครเขาเอาหน้ายื่นไปให้ใกล้คนนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าการเคลื่อนที่คืออะไรพอเขาเอาหน้ายื่นไปปุ๊บตัวเขาจะเอียงเขาก็ต้องเอาเท้ามากันไม่ให้เขาล้มนะอันนั้นแหละคือท่าวิ่งที่เป็นธรรมชาติถ้าเขายังไม่ได้ใส่รองเท้านะตอนนั้นเขาก็จะมีท่าวิ่งที่เป็นธรรมชาติแบบนั้นเขารู้ว่าตอนเขายังไม่ใส่รองเท้าถ้าเขาเอาส้นลงก็แทกปั้งมันจะเจ็บเขาก็ต้องเอาลงเต็มเท้าเพื่อไม่ให้ส้นเจ็บถูกไหมฮะงั้นท่าวิ่งตรงนี้มันเป็นท่าวิ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์นะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่รองเท้าตามทฤษฎีที่ผมศึกษามาแล้วถ้าเราใส่รองเท้าเนี่ยเราจะไม่สนใจหรอกว่าเราจะลงเท้าท่าไหนแล้วมันเจ็บไม่เจ็บเราจะเอาส้นกระแทกปั้งปั้งก็ได้เพราะมันมีคุชชั่นคอยช่วยนะแต่ทำให้เราไม่ได้ใช้ฟังก์ชันของเท้าหลายอย่างนะนี่ผมไปศึกษาซึ่งมีรายละเอียดเยอะนะครับว่าพอมาศึกษาปุ๊บเนี่ยทำให้เรารู้ว่าการที่เราวิ่งเท้าเปล่าแล้วเนี่ยมันได้อะไรหลายอย่างนะเช่นว่าเราได้ฝึกเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังความรู้สึกที่ได้จากเท้าเท้าจะบอกเราว่าตอนนี้คุณลงเท้าหนักเกินไปพอหนักปุ๊บเท้ามันเจ็บเท้าเจ็บก็จะบอกเราให้เราต้องปรับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่รองเท้าหนาๆเนี่ยเรากระแทกแรงไปเนี่ยเราไม่รู้สึกแต่มันมีแรงสั่นสะเทือนเล็กๆที่เข่าที่เอวมันเป็นปัญหานักวิ่งก็เลยมีการบาดเจ็บที่เข่าถ้าเราวิ่งเกินไปลงเท้าหนักเกินไปแต่เราก็ไม่ได้ปรับวิธีการวิ่งนะแต่ถ้าเราฝึกโดยใช้เท้าเปล่าเราจะรู้ว่าอ๋อการลงเท้าอย่างนี้นะจะนุ่มขึ้นขนาดเท้าลงแล้วยังไม่เจ็บไม่มีแรงกระเทือนขึ้นมาถึงส่วนบนแน่นอนนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่จะฝึกวิ่งเท้าเปล่าต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเหมือนกับเราฝึกวิ่งเริ่มจากศูนย์เลยอย่างที่บอกในตอนต้นนะว่าอาจจะแค่100เมตรพอแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเพิ่มระยะเพราะต้องระวังเรื่องมันถลอกมันเป็นแผลพองอะไรด้วยนะฮะถ้ามีอะไรผิดปกติต้องหยุดทันทีนะทีนี้เนี่ยพอวิ่งเท้าเปล่ากับโยงมาเรื่องอุปกรณ์นิดหนึ่งพอวิ่งเท้าเปล่าปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่ารองเท้าก็ไม่ใช้ถุงเท้าก็ไม่ใช้เราเริ่มฟังร่างกายเรามากขึ้นจากเดิมที่เราต้องมาใช้อุปกรณ์มาวัดความเหนื่อยความเร็วของเราเนี่ยจริงๆร่างกายเราบอกหมดว่าเราเหนื่อยแค่ไหนนะความเหนื่อยก็เป็นความรู้สึกซึ่งบอกที่เรารู้ตัวอยู่ฮะเช่นการหายใจเราหอบแล้วเราหายใจเริ่มถี่ขึ้นนะหลายหลายอย่างตรงนี้จริงๆแล้วร่างกายเราบอกเราเสมอแทนที่เราจะไปเชื่ออุปกรณ์ที่ใครก็ไม่รู้สร้างมาคนเขียนโปรแกรมในการคอนโทรลเนี่ยไม่รู้จักเราด้วยซ้ำไม่รู้จักร่างกายเราด้วยซ้ำนะแต่เราไปเชื่ออุปกรณ์อันนั้นนะแต่ว่าถ้าเราเชื่อร่างกายตัวเองเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็น
เป็นจุดบอกอันนึงที่อาจารย์เคยถามว่าวิ่งแค่ไหนถึงจะพอเราเรียนรู้ที่จะฟังร่างกายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและเป็นข้อมูลที่ตรงที่สุดก็เหมือนกับพึ่งสัญชาตญาณพอสมควรครับเพราะนี่อาจารย์เป็นนักวิจัยเนี่ยผมก็เป็นนักวิจัยเหมือนกันผมก็เลยเกิดความรู้สึกแย้งขึ้นมาว่าที่อาจารย์พูดมันก็มีเหตุผลนะเพียงแต่ว่าสมมติถ้าเป็นมนุษย์สมัยโบราณเนี่ยไอสภาพแวดล้อมมันไม่ได้เหมือนปัจจุบันมันไม่ได้มีคอนกรีตมันไม่ได้มีอะไรอย่างนี้นะครับดีครับดีครับเพราะว่าอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนที่ฟังปุ๊บจะนึกแย้งขึ้นมาทันทีนะครับว่าแน่นอนเลยครับว่าผมไม่ได้ไปเสร็จการใช้รองเท้านะครับเพราะว่าการฝึกเนี่ยผมสำหรับผมนะครับการฝึกวิ่งเท้าเปล่าเนี่ยใช้ในการฝึกอย่างเดียวเราต้องเลือกพื้นที่ที่สะอาดนะสะอาดไม่มีเชื้อโรคนะครับไม่มีเศษแก้วเศษหินที่เป็นอันตรายนะก็ฝึกนะครับแต่ว่าตอนวิ่งปกติผมอาจจะวิ่งใส่รองเท้าปกตินะแต่ว่าเราอยากจะฝึกท่าวิ่งแล้วก็มาวิ่งเท้าเปล่าบ้างนะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไหลมัดที่เราไม่เคยใช้ครับนะแล้วก็อาจจะมีรองเท้ารุ่นพิเศษซึ่งเหมือนกับเท้าเปล่านะมีแยก5นิ้วให้แล้วก็พื้นบางๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนถุงเท้าของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะทำนองนั้นครับแล้วอาจารย์เคยวิ่งเท้าเปล่าเพื่อการแข่งขันอย่างนี้ไหมครับเคยฮะเคยนะการจริงๆแล้วต้องมั่นใจก่อนนะครับครับยังเดี๋ยวไม่ใช่ว่าบอกไปแล้วคนอื่นไปทำตามอันนี้คือมีอาจารย์คนเดียวที่วิ่งใช่ไหมตอนนี้มีเริ่มมีเยอะแล้วครับตอนนี้เริ่มมีเยอะแต่ว่าผมก็เริ่มวิ่งมาตั้งแต่2ปีก่อนครับคือพอฝึกซ้อมเราก็ต้องเลือกสถานที่เลือกรายการด้วยนะครับว่ารายการนี้แข่งในเมืองนะถนนสะอาดไหมนะครับไม่ใช่ไปรายการที่เราไม่รู้ว่าทางเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรารู้ปุ๊บโอเคเราก็เคยแข่งเหมือนกันนะครับก็ถามว่าอาจจะเสี่ยงไปนิดนึงนะฮะมันมีเสี่ยงไปนิดนึงเพราะว่าการที่เราไปแข่งเราก็ต้องวิ่งเร็วด้วยเราต้องให้เกียรติคู่แข่งขันให้เกียรติคนจัดเราก็ต้องวิ่งให้เต็มที่ของเราเนี่ยการวิ่งเต็มที่ด้วยเท้าเปล่าก็อาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะแต่ว่าก็อยากจะทำให้คนอื่นเห็นแล้วตอนนั้นนะครับว่าเรามันมีคนที่กันด้วยแล้วเคยได้รับบาดเจ็บหรือว่าสำเร็จได้ด้วยดีก็ส่วนใหญ่ก็สำเร็จได้ดีนะฮะก็มีพองบ้างนะถ้าเราซ้อมไม่ถึงต้องซ้อมไม่ถึงด้วยเท้าถ้าไม่ซ้อมไม่ถึงเท้าก็อาจจะพองได้อันนี้ก็คืออาจารย์พูดถึงมาราธอนเนี่ยใช่ไหมครับก็เคยวิ่งมามาราธอนก็เคยวิ่งก็อาจารย์ชุมพลได้พูดถึงการวิ่งนะครับแล้วก็แนวทางการออกกำลังกายหลายๆอย่างซึ่งท่านผู้ชมคงจะสนใจครับนี่ท่านผู้ชมบางส่วนอาจจะแย้งหรือผมเองก็แย้งว่าอุ้ยก็วัยตั้งแต่วัยหมายถึงว่าวัยเด็กวัยหนุ่มเนี่ยแล้วก็ทำได้อยู่แล้วนะครับว่าถึงวัยทำงานอย่างพวกเราก็เถอะแล้วถ้าเกิดคนสูงอายุหน่อยล่ะจะทำได้ไหมคนแก่สุขภาพร่างกายก็เริ่มทรุดโทรมจะมาออกกำลังอย่างที่อาจารย์ว่าได้เหรอเนี่ยผมมีแรงบันดาลใจเพราะได้รับทราบมาว่าคุณพ่อของอาจารย์ก็เป็นนักวิ่งเหมือนกันอันนี้อยากจะขอให้เล่าให้ฟังสักเล็กน้อยครับครับจริงๆแล้วคุณพ่อไม่ใช่นักวิ่งอ๋อแล้วเดิมก็คุณพ่อเป็นคุณครูครับนะครับแล้วก็ตอนเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยจริงผมตอนนั้นผมเริ่มวิ่งได้ผมเริ่มวิ่งเมื่อสัก4ปีที่แล้วนะวิ่งมา2ปีคุณพ่อก็เห็นตลอดว่าผมวิ่งเนี่ยแล้วก็เริ่มเห็นว่าเออผมก็สุขภาพดีขึ้นสุขภาพจิตดีขึ้นการงานอะไรก็โอเคดูดีชีวิตดูดีไปหมดเนี่ยพ่อก็เลยเริ่มวิ่งบ้างขอโทษนะครับคุณพ่ออาจารย์อายุเริ่มวิ่งตอนนี้76นะเริ่มวิ่งตอนอายุ74นะครับตอนเริ่มวิ่ง74ปีนะครับครับตอนเริ่มวิ่งเนี่ยผมก็ไม่ได้อย่างที่บอกผมไม่ค่อยชวนใครด้วยทางวาจาคืออยากให้เห็นเขาเห็นแล้วก็เพราะว่าจะใครจะวิ่งต่อเนื่องได้เนี่ยคุณต้องชอบคุณต้องชอบด้วยแล้วคุณก็ต้องมีความเหมาะสมบางอย่างแล้วก็เรียนรู้การวิ่งที่ถูกต้องมีการยืดเหยียดอะไรที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับผมก็แค่แนะนำว่าหลังวิ่งนะต้องยืดเหยียดนะอย่าวิ่งเกินลิมิตตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับวิ่งแล้ววันรุ่งขึ้นห้ามวิ่งวันไหนวิ่งแล้ววันรุ่งขึ้นห้ามวิ่งเด็ดขาดให้วิ่งแล้วหยุดไงใช่ไหมเพราะว่าต้องรอให้ร่างกายเราพักด้วยอย่าวิ่ง2วันติดกันนั่นเองอ้าวทีนี้ออกกำลังกายทุกวันก็เป็นเรื่องไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมทำได้ครับถ้าเราไม่ได้วิ่งเกินลิมิตอ๋อครับเราวิ่งไม่ได้เกินลิมิตแต่ว่าทางคนที่หัดวิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาวิ่งแล้วมันเกินลิมิตทุกครั้งแหละเขาเหนื่อยใช่ไหมก็เลยบอกพ่อแค่นี้นะเขารู้แค่นี้เขาก็ซ้อมเขาเองนะผมก็ไม่ได้ไปก่อนหน้านั้นคือตอนช่วงตั้งแต่เกษียณมาจนถึงประมาณ74นี่คุณพ่ออาจารย์ได้ออกกำลังกายอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ออกจริงตอนหลังเกษียณมาสุขภาพก็แย่ลงเรื่อยๆนี่พอเขาเริ่มทำเนี่ยตอนนี้สุขภาพเขาดีขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วก็เริ่มวิ่งแค่ 3-4 เดือนก็ลองไปแข่งวิ่ง10กิโลดูครับผมนะก็อายุ74 74กิโล10กิโลก็มีปัญหาอะไรนะครับพอผ่านมาผมก็เริ่มเห็นว่าเขามีความสม่ำเสมอนะครับพอคนที่ชอบแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็มีการซ้อมอย่างเสมอผมก็เลยพาไปแข่งเรื่อยๆนะไปวิ่งด้วยกันเรื่อยๆเนี่ย
วิ่งจาก10โลไปเป็น21โลฮาล์ฟมาราธอนครับนะพอเริ่ม21โลเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าการพาไปวิ่งเนี่ยพ่อจะเริ่มวิ่งได้นานเพราะมีคนเชียร์มีเรื่องมีเพื่อนแต่ถ้าซ้อมเองเขาจะซ้อมได้ไม่นานพอไปวิ่ง21โลบ่อยเนี่ยเริ่มคิดแล้วครับว่าจะวิ่ง42กิโลได้มั้ยนะครับก็เลยวางแผนกันว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยไปวิ่งมาราธอนครั้งแรกกันที่ภูเก็ตครับนะก็มีคนลุ้นกันทั้งแบบในสมาคมในชมรมนักวิ่งต่างๆเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยก็ลุ้นพ่อน่าดูเลยนะว่าจะวิ่งไหวหรือเปล่านะก็ปรากฏว่าผ่านไปได้ดีนะ42กิโลเป็นสูงอายุที่สุดในผู้แข่งหรือเปล่าหรือยังมีสูงอายุมากกว่าคุณพ่ออาจารย์นี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่อาจจะมีนะน่าจะมี70กว่าน่าจะมีด้วยแสดงว่าถึง70กว่าอายุเลยวัยเกษียณมาเป็น10ปีแล้วเนี่ยถ้าออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยมาราธอนก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่มีปัญหานะครับครับประเด็นที่เราพูดในเรื่องวิ่งในวันนี้นะครับก็เป็นผมหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านมันที่อาจารย์ชุมพลพูดมาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมไปเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าเราเนี่ยคือทั้งผมทั้งท่านผู้ชมเนี่ยจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติใช้เพื่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของเราได้นะครับอาจจะไม่ถึงขั้นอาจารย์ชุมพลที่ต้องวิ่งเป็น100กิโลนะครับแต่ว่าขอให้ร่างกายเราทำงานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วนะครับทางเราต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญคือดร.ชุมพลคุดแก้วจากสวทช.มากนะครับยินดีครับสวัสดีครับหวังว่าจะมีโอกาสได้เรียนเชิญอาจารย์ให้มาบรรยายหรือว่าเสวนากันในครั้งต่อไปนะครับครับผมครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้านะครับสวัสดีครับ